ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณเคยมีคำถามแบบนี้ในความคิดไหมว่าโลกกลมๆใบนี้มันมีความเท่าเทียมกันจริงหรอทั้งๆที่ต้นทุนชีวิตที่เรามีติดตัวกันก็ต่างกันแล้วผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่คิดจะหาความเท่าเทียมจากโลกใบนี้แต่แล้วความคิดพวกนี้ก็เปลี่ยนไปเพราะนิทานเรื่องหนึ่งนิทานที่มีชื่อเรื่องเหมือนคำขึ้นต้นในนิทานทั่วๆไปณกาลครั้งหนึ่งณกาลครั้งหนึ่งมีบ้านอันแสนอบอุ่นมีพ่อแม่ลูกแล้วก็ป้าใช่ครับป้าที่มีความบกพร่องทางสายตาทำให้คนในบ้านต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษโดยเฉพาะแม่ที่ดูแลเกือบทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่เคยพูดคำว่าเบื่อเลยต้องมีอะไรให้ช่วยไหมน้องวลีอันนี้สีอะไรอะคะอันนี้สีชมพูค่ะเอแล้วอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้กับอันนี้มันจะคู่กันได้ไหมคะตอนนี้เป็นเสื้อเป็นสีชมพูกางเกงเป็นสีออกม่วงๆเข้มๆอะค่ะก็ได้นะคะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเดาออกว่านิทานเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกแต่งขึ้นแต่มันมาจากเรื่องจริงของผมเองเพราะด้วยความที่ผมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ผมจึงอยากช่วยเหลือที่บ้านให้มากที่สุดเพราะค่าใช้จ่ายของที่บ้านค่อนข้างสูงผมจึงเริ่มคิดหารายได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ผมเลือกเรียนคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารจัดการและด้วยที่ผมชอบเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นจึงเอาความชอบบวกกับสิ่งที่เรียนมาทำธุรกิจของตัวเองนั่นก็คือเสื้อผ้าแฟชั่นโอเวอร์ไซส์แต่การทำธุรกิจนั้นมันไม่ได้ง่ายเลยตอนนั้นผมจำได้ว่าเจ๋งไม่เป็นท่าจุ้ยเอ้ยโทรศัพท์ป้ามันไม่รู้เป็นอะไรมันไม่พูดแล้วมาดูให้หน่อยครับ
กำลังไปครับช่วยครับว่างหรือเปล่าครับมาช่วยเลือกเสื้อให้ป้าหน่อยโอ้ยครับแม่ครับว่าไงลูกแม่ไม่รำคาญป้าบ้างเหรอครับที่ต้องคอยจุงไปไหนมาไหนหรือว่าตอบคำถามทุกเรื่องแม่ไม่เคยรำคาญเขาเลยนะลูกทำไมอะครับเพราะว่าแม่เข้าใจพวกเขาไงลูกถ้าลูกไม่เข้าใจลูกลองหลับตาแล้วใช้ชีวิตปกติในบ้านหลังนี้ดูแม่ว่าลูกจะเข้าใจแล้วลูก